สำหรับปีนี้นะครับงานวิ่งประจำปีอุดรครับงานวิ่งเตะปี2019นะครับเราก็หลอกเพื่อนๆยูทูบเบอร์จากกรุงเทพนะครับมาวิ่งเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอุดรนะแล้วก็มาดูกันครับว่าปีนี้งานวิ่งเป็ดจะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพื่อนอีก2คนครับที่โดนเราหลอกมาเที่ยวอุดรนะอยู่ข้างหลังครับมาถึงแล้วครับค่ะแนะนำตัวหน่อยครับนะครับน้ำหวานค่ะแล้วอะไรตรงกลางนี่ช่วยหลบหน่อยครับอาร์ตก็หวานนะครับช่องอะไรนะช่องสวีทฮาร์ทครับผมสวีทฮาร์ทนะครับช่องคู่รักนั่นเองนะครับจริงๆมันไม่ใช่ช่องคู่รักนะนี่สวีทไงนี่ชื่ออาร์ตแล้วมีคำว่าฮีตรงกลางป้าเดี๋ยวเราจะพาเหยื่อของผมทั้งหลายนะไปเที่ยวไปกินนะครับรวมถึงงานวิ่งอุดรด้วยมาถึงอุดรแล้วครับหวานกับอาร์ตบอกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆครับวันนี้ผมขอแนะนำร้านเรื่องของปูครับร้านนี้เนี่ยคุณกล้วยบานาน่าไดอารี่จากช่องรีวิวอุดรเนี่ยการันตีความอร่อยกันเลยทีเดียวมานี่พี่จะสอนให้นะคะถ้ากินส้มตำเนี่ยเขาไว้ลดน้ำหนักแต่ถ้าอยากมีความรักเนี่ยต้องสั่งเกาเหลาทะเลรวมเมนูขึ้นชื่อที่ต้องสั่งให้ได้เลยของร้านเรื่องของปูนะครับนอกจากเกาเหลาทะเลรวมแล้วเนี่ยก็ยังมียำปูไข่ดองครับจังหวัดอุดรเรานะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลมากครับเพราะฉะนั้นเราจึงพาเพื่อนของเรานะใกล้ทะเลมาทานอาหารทะเลเรามาอุดรทีไรเราก็กินอาหารทะเลตลอดเลยนะฮะเราอุดมด้วยอาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมนะครับเป็นปูนะครับเป็นกุ้งนะครับเรามีหมดเลยนะฮะจังหวัดนี้เจ้าของร้านเขายืนยันด้วยนะว่าเขาไม่สดนะแต่ว่าอาหารเนี่ยสดทุกอย่างต้องลองนะถ้าผมนี่บอกไว้เลยนะครับว่าเคล็ดลับในการครองคู่ให้ยาวนานเนี่ยคุณต้องปล่อยให้ภรรยาเซลฟี่กับอาหารให้เสร็จก่อนนะครับอิ่มท้องก็ไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะมารับดิบที่ริมหนองประจักษ์นี่เองครับแต่ก่อนจะไปรับดิบเนี่ยผมขอพาเพื่อนๆมาจิบชานมไข่มุกร้านดังของอุดรธานีร้านหม่องนี่นี่เองจริงๆทุกคนที่เราชวนมาคลิปนี้นะครับเราชวนมางานวิ่งนะแต่ว่าวิ่งยังไงไม่รู้ครับเนี่ยวิ่งซะแคลอรี่เพิ่มเลยพักเท้าแต่บริหารกระเพาะอยู่ซ้อมกระเพาะไม่ได้ซ้อมวิ่งจากนั้นเราก็พาเพื่อนๆของเราครับมารับบิดที่ริมหนองประจักษ์นั่นเองครับบรรยากาศโหคนเยอะแยะมากมายเลยงานวิ่งเป็ดอุดรเนี่ยก็เป็นงานประจำปีของเมืองอุดรไปแล้วนะครับที่บรรดานักวิ่งทั้งหลายจากหลายจังหวัดเนี่ยต้องปักหมุดมาวิ่งงานนี้ให้ได้ครับปีนี้เนี่ยขอชื่นชมเทศบาลเลยนะครับว่าเขาจัดงานได้ดีมากๆครับการลงทะเบียนเนี่ยง่ายมากด้วยลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้เสื้อบิบแล้วก็คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีแบบนี้ครับและเสน่ห์ที่ถูกใจนักวิ่งทั้งหลายครับที่จะต้องมางานนี้ให้ได้ครับก็คือเหรียญหัวเป็ดสวยๆแบบนี้นี่เองรับบิบเสร็จแล้วสบายใจไปเตรียมตัวงานวิ่งพรุ่งนี้ดีกว่าภรรยากำลังมีความสุขกับการทำเล็บอย่างเคลิบเคลิ้มนะครับทางฝั่งสามีก็เอ้าแล้วไหนบอกว่ามาเตรียมตัววิ่งอยู่ๆก็มาร้านทำเล็บซะอย่างนั้นร้านนี้เป็นร้านแนะนำเลยครับ Dinel Nail and Spa ร้านทำเล็บชื่อดังของอุดรธานีคุณผู้ชมครับอันนี้ผมซีเรียสเลยนะคนที่มาเที่ยวอุดรแล้วอยากจะหากินหม่าล่าแท้ๆสไตล์ฉงชิ่งครับที่แทบจะหากินที่ไหนไม่ได้เลยในประเทศไทยฮะต้องมาที่นี่เลยครับหม่าล่าปาป้าที่ประเทศอุดรธานีครับร้านนี้เนี่ยผมบอกเลยปักหมุดไว้ได้เลยอร่อยจริงๆนี่เป็นงานวิ่งนะครับตอนนี้ก็เรากำลังเตรียมตัวนะครับวอร์มกันก่อนที่จะวิ่งพรุ่งนี้นะฮะทุกคนนี่กินขนาดนี้วิ่งปูใช่ไหมคะฮะวอร์มนี่คือวอร์มนี่คือการวอร์มครับวอร์มเท่านั้นนะฮะเช้านี้ครับกับงานวิ่งเป็ดครับเริ่ม10กิโลนะฮะเราอยู่กันนะครับหลอกมาแล้ว1คนนะครับฮะน้องหวานนะครับช่องสวีทฮาร์ทนะครับโชคหายไปอีกแล้วนะฮะกล้วยนะครับบานาน่าแบดเดอรี่ฮะบัสซ่าบัสซ่าบัสซ่าอ่ะบัสซ่าพาเพลินฮะบิ๊กบ๊อบก็มาน้องกิฟต์นะครับเราไม่ได้เห็นกันนานนะครับเราก็มาเจอกันที่อุดรนะฮะต้องเอาออกให้เยอะๆหล่นมาเยอะมากกินมากกว่าเบิร์นครับโชคจากสถานีอนาคตนะครับเสื้อเป็ดคุณหายไปไหนครับผมไม่ใส่ครับผมเพราะว่าน่ารักเกินไปไม่เข้ากับหน้าตาเท่าไหร่ต้องเป็นอยู่ในชุดดำๆอะไรคือการกินตอนนี้
ยังไงแต่มันไม่ทันอ่ะและนี่ก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของการมาเยือนอุดรธานีในครั้งนี้ของทุกๆคนนะครับก็คือการมาร่วมงานฮาล์ฟมาราธอนอุดรธานีนั่นเองและเมื่อสัญญาณปล่อยตัวดังขึ้นครับทุกคนก็ทยอยเดินครับเดินกันออกตามกันไปครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยคนมาร่วมงานเยอะมากๆครับทำให้ช่วงปล่อยตัวเนี่ยเกิดความล่าช้านิดนึงครับธรรมดาแล้วเราก็มีการวิ่งแบบแฟนซีด้วยนะแฟนซีที่นี่จะต้องลากของฮะเพื่อนๆเราก็หายกันไปหมดแล้วข้างหน้าก็วิ่งไปข้างหลังก็เดินไปนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่อุดรธานีเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยครับขณะที่เราวิ่งไปเนี่ยก็จะมีผู้คนออกมาทักทายให้กำลังใจตลอดสองข้างทางเลยครับผมก็เข้าเส้นชัยมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคนอื่นๆเนี่ยเข้าเส้นชัยกันมาหรือยังเป็นไงกันบ้างยินดีต้อนรับในแง่ฟันรันมินิมาราธอนทุกท่านนะครับใจเย็นๆสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องมอซ่าพาเพลินนะครับเอ้ยไม่ใช่นี่ช่องป้าป้านะครับช่อง T3B นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราก็วิ่ง10กิโลกันครับวิ่งเสร็จแล้วเป็นไงบ้างวิ่งเสร็จแล้วได้เหรียญแล้วด้วยนี่แล้วตอนนี้ทุกคนก็เข้าเส้นมาครบเรียบร้อยแล้วนี่ตัวเล็กตัวน้อยได้หมดนะครับเหรียญอะไรคือการเสร็จแล้วครับวิ่งเสร็จแล้วฮะวิ่งเสร็จแล้วไม่ทันกินสิเขากำลังจะแหลกกาแฟพี่ผมห้าวค่ะห้าวตอนแรกจะลง21ด้วยเกือบแล้ววิ่งสะน่องโตดเดี๋ยวมันโตอยู่แล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศวิ่งเป็ดในปี2019ครับสำหรับเพื่อนๆที่พลาดกิจกรรมในปีนี้ครับปีหน้าเขายังมีนะครับปี2020อย่าลืมมาสมัครแล้วมาวิ่งด้วยกันนะครับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ครับใครมาอุดรครับทักทายมาได้นะเรามาเจอกันครับเดี๋ยวมาคอลแลบกันแบบนี้นะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ